อะไรครับศิลาทำไมไม่ไปครับไม่มันมีประวัติอย่างอื่นยาวนานเลยนะครับเอาสั้นๆครับศิลาใช่ไหมใช่ครับสั้นๆพอเป็นปืนนะครับของพระนเรศวรนะครับเป็นปืนเป็นชื่อเรียกเป็นชื่อเรียกของครับอ๋อปืนใหญ่ปืนของพระนเรศวรนะครับข้ามแม่น้ำสะโตงนะครับผมครับก็เลยสามารถยิงไกลมากเลยนะครับอ๋อก็เลยมาทำใจก็เลยเป็นชื่อวงนะครับเอาสองเพลงนะครับพี่เลินบอกกำชับมาบอกให้ผมร้องสองเพลงครับเดี๋ยวรอบดึกๆแล้วค่อยมาสนุกกันเนาะได้ครับได้ครับเพราะศิลปินของเราด้านหลังอีกเพียบนะครับถึงประมาณเช้าแล้วจะปิดวงประมาณตั้งบ่ายสองนะครับต้องคิดว่านะครับอยู่ที่ว่าใครหนีไปนอนก่อนทุกปีจะหนีไปประมาณห้าทุ่มจะเหลือได้ประมาณหนึ่งในสามสามในหนึ่งนะครับหนึ่งในสามถูกแล้วครับจะค่อยๆไปค่อยๆไปประมาณตีห้าจะมีพวกแมงเขาเรียกแมงขี้นาคนะครับประมาณที่สี่ที่ห้าแมงขี้นาคก็จะมากขึ้นแต่พวกครับที่นี่ก็ไม่รู้ว่าวงหกวงแฮะเยอะแยะกันไปหมดเลยคดีเละตุ้มเป๊ะเลยแก้ข่าวครับเอ้ากระชับเวลาสักหน่อยนะครับพบกับตู้คาบศิลาและคณะครับผมเดี๋ยวสิ้นหวังก่อนเนาะลมเรื่องราวกลับมาลุกเหินขึ้นใหม่เหนื่อยล้าผ่านใดพักผ่อนหายได้ไหมอย่าพึ่งท้อขอเพียงอย่าพึ่งอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าแค่ต้องกล้าเผชิญผาสูงเสียดฟ้าค่อยๆก้าวเดินไม่สูงเกินรบนักปัญหาที่มีอย่าสิ้นหวังหากยังไม่ได้ลุกสู้เป็นครูศัตรูพยาชาญดีลมเรื่องราวกลับมาลุกยืนขึ้นใหม่เมื่อลาการใดหายได้ดังเดิมสโลว์หน่อยThank you.
ชานดีถ้าถอนใจทำไมเรียวแรงอย่างนี้จงยินดียิ้มสู้อย่างมีพลังอย่ายอมแพ้แค่เราคนเคยผิดพลาดความลำบากก่อสร้างเป็นโรงงานฝันมากความสำคัญวันต่อวันแบ่งปันมอบความดีใจอย่าสิ้นหวังหากยังไม่ได้สู้เป็นครูศัตรูคือยาชาติถ้าถอนใจทำไมเรียวแรงอย่างนี้สู้อย่างมีพลังจงยินดียิ้มสู้อย่างมีพลังวันนี้นะครับผมขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับที่นะครับหัวใจนะครับเป็นนะครับคอนเสิร์ตตะวันฉายนะครับเขาคิดถึงจึงมาหาเนาะตู่เนาะบางคนทักผมว่าเป็นตู่นะครับไม่ใช่นะครับผมเป็นพี่ชายนะครับบางคนก็ว่าเป็นน้องเนาะแล้วท็อปนะครับบางคนก็สวัสดีครับทองมวนนะครับผมไม่ใช่ทองมวนด้วยนะครับผมนะครับพี่เจนนั่งอยู่ตรงไหนนะครับปล่อยแกนั่งนะครับผมนะครับน่าจะหลงทางนะครับเพลงพอเพียงเนาะเดี๋ยวรอบหลังเราก็